ึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะก็พูดถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีค่ะท่านบอกว่าเป็นเพียงการคาดเดาของสื่อมวลชนเพราะการจะปรับคณะรัฐมนตรีต้องมีเหตุจำเป็นเท่านั้นและก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลด้วยทั้งนี้ยอมรับนะคะว่าการทำงานร่วมกันกับคนจำนวนมากย่อมมีปัญหาบ้างแต่ก็ต้องดูภาพรวมว่ายังสามารถไปต่อได้หรือไม่อีกทั้งท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะกับการที่จะมีการดึงตัวฝ่ายค้านบางคนมาร่วมกับรัฐบาลเพราะจะไม่สร้างเสถียรภาพที่ยั่งยืนแต่การสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้มแข็งซึ่งกันและกันและการพูดคุยแก้ปัญหาจะเป็นทางออกที่ดีได้และย้ำทุกพรรคยืนยันจะทำงานร่วมกันอย่างดีที่สุดค่ะยังไม่ได้มีข่าวอะไรนะครับในเรื่องของการปรับครม.ผมว่าคงเป็นการคาดเดาของสื่อมากกว่ายังไม่มีการพูดคุยในรัฐบาลเลยแม้แต่น้อยเรื่องนี้นะครับมันต้องมีเหตุที่มันจำเป็นนะครับหรือว่ามีนโยบายของแต่ละพรรคนะครับว่าการปรับครม.เป็นอย่างไรเมื่อรัฐบาลทำงานไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนประเมินผลการทำงานของรัฐมนตรีแต่ละท่านอันนี้มันขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคด้วยนะครับผมไม่เชื่อในเรื่องของการสมมติบอกว่าพูดงูเห่าเนี่ยคุณลองนึกสภาพดูเลี้ยงงูเห่าอยู่ในบ้านเนี่ยแล้ววันไหนเขาจะมาฉกเราล่ะมันไม่ได้คิดอะไรมันต้องคิดแบบระยะยาวไปแบบไปนั่งแก้ไขปัญหาโดยการไปดึงคนจากพรรคฝ่ายค้านมาถ้ามาแบบโยกพักย้ายพักยอมประกาศให้เขาขับออกมาย้ายพักอย่างนี้โอเคแต่ไม่ใช่แบบมาแบบตัวเองก็ยังสังกัดอยู่พักเดิมอยู่อะไรอยู่แล้วก็มาแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นการรับประกันว่าเขาย้ายมาแน่นอนมันการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าเสริมความเข้มแข็งโดยการไปดึงส.ส.ฝ่ายตรงข้ามมาเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาวหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังอีกหนึ่งกระแสข่าวนะคะเป็นเรื่องว่าจะมีการปรับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็อาจจะให้พรรคเศรษฐกิจใหม่เข้ามาร่วมรัฐบาลแทนเรื่องนี้ก็เลยไปถามกับนายชวนหลีกภัยในฐานะที่เป็นแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านก็ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นต่อกระแสข่าวดังกล่าวนะคะว่าเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าส.ส.บางคนเนี่ยโหวตสวนมติของพรรคร่วมรัฐบาลท่านบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นก็เลยแสดงความคิดเห็นไม่ได้รวมทั้งต้องไปสอบถามจากผู้ที่ลงโทษและผู้ที่ถูกลงโทษค่ะ